วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่9เดือนมิถุนายนพ.ศ.2539เป็นวันสำคัญสำหรับประเทศไทยเพราะเป็นวันครบรอบ50ปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราพระองค์นี้ได้ครองราชสมบัติวันที่9นี่เป็นวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่8และเมื่อในหลวงรัชกาลที่8สวรรคตรัฐบาลก็ทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันขึ้นครองราชยังถือว่าเป็นวันสำคัญและทรงครองราชมาครบ50ปีพอดีในวันนี้ปีนี้จึงเป็นปีที่เรียกว่ากาญจนาภิเษกเป็นปีทองแห่งการได้อภิเษกขึ้นครองราชบัลลังก์ประชาชาวไทยทุกท่วนหน้าที่อยู่ในประเทศไทยก็ดีต่างประเทศก็ดีต่างก็มีความปลื้มอกปลื้มใจในการที่ในหลวงได้ครองราชมาครบ50ปีการครองแผ่นดิน50ปีถ้าว่าครองเฉยๆก็ไม่มีอะไรแต่ในหลวงของเราพระองค์นี้ไม่ได้เพียงสักแต่ว่าครองราชสมบัติแต่ได้ทรงปฏิบัติพระองค์เป็นประโยชน์เป็นความสุขแก่ประชาชนเหลือหลายตั้งแต่ขึ้นครองราชก็ได้ประกาศพระราชปณิธานว่าเราจะปกครองโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่ชาวสยามอันนี้เป็นคำประกาศในขณะขึ้นเสวยราชสมบัติและได้รักษาสัญญาของคำประกาศนั้นไว้ตลอดมาเราจึงเห็นภาพในหลวงทางสถานีโทรทัศน์ทางหน้าหนังสือพิมพ์เป็นภาพที่ทรงกระทำพระองค์อันเป็นประโยชน์เป็นความสุขแก่ประชาชนตลอดมาทรงช่วยเหลือประชาชนในเรื่องต่างๆทุกอย่างทุกประการความทุกข์เกิดที่ไหนพระองค์ไปที่นั่นความขาดแคลนปัจจัยเครื่องยังชีพเกิดขึ้นที่ไหนในหลวงท่านก็ไปที่นั่นไปเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนพระองค์ตรัสว่าต้องไปให้เร็วช่วยให้ทันท่วงทีเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นต้องไปรวดเร็วช่วยทันท่วงทีให้ประชาชนพ้นจากความทุกข์ยากลำบากด้วยประการทั้งปวงตั้งแต่เรามีประเทศไทยเรามีพระเจ้าแผ่นดินมามากมายแต่ว่าไม่มีพระเจ้าแผ่นดินองค์ไหนที่จะปฏิบัติพระองค์ต่อประชาชนชาวบ้านเหมือนในหลวงองค์ปัจจุบันพระองค์เสด็จไปที่ไหนคนนั่งอยู่ที่อย่างไรท่านก็นั่งลงอย่างนั้นเช่นไปถึงคนนั่งรอเฝ้าพระองค์อยู่กับพื้นดินพระองค์ก็ไปประทับตรงนั้นนั่งลงบนดินบนทรายตรงนั้นไม่มีเสื่ออาสนะหรืออะไรปูรองทรงนั่งพับเพียบเรียบร้อยพูดจากับประชาชนตายถามสารทุกข์สุขดิบกับคนทั้งหลายประชาชนเขาก็ปลื้มอกปลื้มใจในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประทับต่อหน้าเขาบนพื้นดินที่เขานั่งเป็นคนชั้นเดียวกันไม่ใช่เป็นคนต่างชั้นต่างวรรณะกับประชาชนประชาชนอยู่อย่างใดพระองค์ก็อยู่อย่างนั้นความทุกข์ของประชาชนคือความทุกข์ของพระองค์เมื่อที่ใดมีความทุกข์มีปัญหาพระองค์ก็เสด็จไปที่นั่นไปเหนือไปใต้ไปตะวันตกไปตะวันออกไปทุกคนทุกแห่งเสด็จไปที่ใดก็ไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้นได้ทรงบำบัดความทุกข์ความเดือดร้อนของประชาชนในเรื่องต่างๆเช่นเรื่องน้ำ
เรื่องที่ทำกินเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเรื่องการศึกษาวิชาการเรื่องการรักษาพยาบาลพระองค์ไปแล้วก็เกิดความสุขความสบายช่วยเหลือคนเหล่านั้นได้พ้นจากปัญหาพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาพระองค์เป็นเหมือนกับฝนที่หลั่งลงมาจากฟ้าทำให้เกิดความชุ่มความเย็นแก่ประชาชนทุกส่วนหน้าประชาชนก็สบายใจการปฏิบัติของพระองค์เป็นไปตามหลักการในทางพระพุทธศาสนาคือทรงให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่ประชาชนพระองค์ไม่ได้เอาอะไรจากประชาชนแต่ไปให้ความสุขความสบายแก่เขาบรรเทาความทุกข์ความเดือดร้อนแก่ประชาชนองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำงานหนักมากหนักกว่าข้าราชการทั้งหลายทั้งปวงหนักกว่านักการเมืองที่ทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าเพื่อประโยชน์ส่วนรวมพระองค์ทำงานตลอดเวลาไม่มีเวลาพักผ่อนก็ว่าได้ข้าราชการเราทำงานมีการพักร้อนปีหนึ่งมีการพักร้อนร้อนไม่ร้อนก็ไปพักไปเที่ยวไปเล่นไปสนุกตามชายทะเลชายหาดหรือบางคนก็ไปถึงต่างประเทศไปเที่ยวในหลวงเราไม่ได้ส่งพักร้อนเลยในหลวงไม่ได้ไปเพื่อพักร้อนไม่ได้ไปเพื่อเที่ยวเดินเล่นชายหาดหรือไม่ไปเพื่อเที่ยวป่าเที่ยวดงแต่พระองค์ไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ประชาชนเช่นเสด็จไปภาคเหนือก็ไปช่วยรื้อฟื้นชาวเขาชาวเขานั่นเป็นพวกทำลายป่าถางป่าเป็นวงบนยอดภูเขามากมายทำให้เกิดภัยเกิดน้ำท่วมเกิดภัยแล้งเกิดฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลรอบป่าไม่มีในหลวงท่านไปสนทนากับเขาไปถามว่าทำมาหากินอะไรเขาก็บอกว่าปลูกเพลินขายปลูกเพลินได้เงินเท่าไหร่เวลาหมดฤดูปลูกเพลินแล้วไปทำอะไรก็ไปเก็บผลไม้ในป่าเขาเรียกว่าลูกท่อป่าลูกเล็กๆเอามาขายราคาที่ขายได้กับราคาเพลินเหมือนกันไหมเหมือนกันได้ขายลูกท่อกับขายเพลินได้ราคาอย่างเดียวกันเพราะพ่อค้าเขากดราคาไม่ได้ขึ้นได้ตามชอบใจแล้วแล้วพระองค์ก็เกิดความคิดว่าถ้าว่าลูกท่อป่ากับเพลินราคาเหมือนกันเราให้เขาปลูกลูกท่อลูกใหญ่เป็นของต่างประเทศราคามันก็ดีกว่าเลยชวนชาวเขาให้เลิกปลูกฝิ่นให้ปลูกลูกท้อปลูกสาลี่ปลูกแอปเปิ้ลปลูกองุ่นดำดำองุ่นดำดำเป็นพวงใหญ่ห่อไว้พอแก่ห่อพวงใหญ่กินอร่อยราคาดีกว่าพระองค์ก็ให้ชาวเขาเลิกปลูกฝิ่นเพราะการปลูกฝิ่นนั่นเป็นพิษแก่ชาวลูกเพราะส่งฝิ่นไปขายต่างประเทศคนติดยาฝิ่นคนที่ติดยาฝิ่นแล้วก็เป็นคนเปลี่ยนร่างกายจิตใจไม่เป็นผู้เป็นคนเป็นคนหมดค่าหมดราคาไม่มีความหมายกับสังคมต่อไปเพราะฉะนั้นการปลูกฝิ่นก็เป็นการทำลายประชาชนชาวลูกก็ส่งไปขายทั่วไปผลิตเป็นโลเฮโรอีนก็ทำลายเหมือนกันยาบ้าก็ทำลายเหมือนกันมาจากต้นฝิ่นทั้งนั้นเลยไปตัดต้นต่อแก้ที่เหตุพระพุทธเจ้าสอนว่าสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุไม่มีเหตุผลเกิดไม่ได้อันนี้ก็เหตุมันที่คนได้กินยาฝิ่นกินยาบ้าสูบเฮโรอีนก็มีต้นฝิ่นชาวเขาเป็นผู้ปลูกฝิ่นเราจะต้องไปตัดต้นเหตุด้วยให้ชาวเขาเลิกปลูกฝิ่น
จะไปบังคับว่าแกนั้นปลูกฝิ่นนะถ้าปลูกฝิ่นติดคุกมันไม่ได้หรอกมันไม่รู้จะกินอะไรไม่รู้จะอยู่อย่างไรก็ต้องหาอาชีพไปชดเชยให้เลิกปลูกฝิ่นแล้วมาปลูกผลไม้เมืองหนาวซึ่งขึ้นดีบนดอยจังหวัดภาคเหนือเชียงใหม่เชียงรายขึ้นทั้งนั้นก็เลยหาผลไม้เมืองหนาวไปให้เขาปลูกกลายเป็นสินค้าใหญ่ดอกไม้เขาปลูกขายสมัยก่อนนี่ขายส่งนอกได้ปีละ300ล้านแต่ว่าเมื่อส่งเสริมหาพันดอกไม้ดีๆมาให้เขาปลูกส่งไปขายต่างประเทศได้ปีละ600ล้านมันเพิ่มขึ้นชาวเขาดีขึ้นเป็นอยู่ดีขึ้นแล้วก็ไม่ต้องปลูกสิ่งเป็นพิษต่อไปพระองค์ไปส่งแก้เพราะงั้นการเสด็จไปอยู่ภาคเหนือไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปเที่ยวป่าเที่ยวภูเขาแต่ไปคุยกับพวกแมวพวกอีกโก้พวกโมเสสซึ่งเป็นชาวเขาชาวดอยไปส่งเสริมอาชีพแบ่งดินให้เขาอยู่ประจำไม่ต้องถางป่าเลื่อนลอยต่อไปชาวเขาก็สบายมีการเป็นอยู่ดีขึ้นบ้านช่องดีขึ้นการศึกษาเล่าเรียนก็ดีขึ้นในวิธีช่วยชาวเขาการไปช่วยชาวเขาก็ช่วยชาวเราด้วยภายในตัวเพราะอะไรเพราะว่าชาวเขามันอยู่บนยอดดอยเขาทำลายป่าทำลายป่าฝนไม่ตกในทุ่งไม่มีน้ำสำหรับทำนาชาวเราก็เดือดร้อนแต่พอชาวเขาหยุดทำไร่เลื่อนลอยปลูกผลไม้ผลาแล้วก็ปลูกป่าชดเชยด้วยป่าดีขึ้นรับน้ำได้มากขึ้นน้ำก็อุดมสมบูรณ์ไหลลงมาสู่ทุ่งราบชาวทุ่งราบทั้งหลายก็ได้น้ำทำการเพาะปลูกไม่ลำบากไม่เดือดร้อนอันนี้คือผลงานที่พระองค์ได้ทรงกระทำเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ประชาชนพระองค์ไปประทับอยู่ที่วังปูปิงราชนิเวศไม่ได้ไปพักเพื่อความสบายแต่ไปให้ความสบายแก่ประชาชนก็ทุกวันเสด็จออกนั่งเฮลิคอปเตอร์ไปลงที่นั้นไปที่โน้นจะเดินปีนเขามันช้าไม่ทันเวลาก็เลยใช้เฮลิคอปเตอร์บินไปบินมากลับสู่ตำหนักก็ค่ำมืดแล้วก็ทำงานที่ตำหนักต่อไปทุกวันพระองค์เสด็จออกไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่มหาชนทั้งนั้นไม่มีการไปเที่ยวเล่นไปสนุกสนานเฮฮาที่ใดนี่เป็นงานที่พระองค์ทรงกระทำกับภาคเหนือภาคกลางมีเรื่องเป็นปัญหาอยู่ชายแดนพม่าจังหวัดเพชรบุรีราชบุรีประจวบคีรีขันธ์สุพรรณบุรีกาญจนบุรีจังหวัดเหล่านี้ติดแดนพม่าชายแดนพม่านั้นมีคนเผ่าหนึ่งก็เรียกว่ากะเหรี่ยงในเขตพม่าก็มีกะเหรี่ยงเขตไทยก็มีกะเหรี่ยงแต่กะเหรี่ยงในเขตพม่ากำลังแข็งข้อไม่ขึ้นกับรัฐบาลพม่าอยากจะแบ่งประเทศประเทศที่ตัวจะแบ่งมาก็ไม่มากมายอะไรมานิดเดียวแต่ว่ากะเหรี่ยงพวกนั้นฝรั่งเอาไปเลี้ยงให้เป็นทหารกองทัพของอังกฤษในพม่าคือกะเหรี่ยงทั้งนั้นยกเรียกให้เป็นนายพลพอเป็นนายพลมันก็ใหญ่พอพม่าได้รับอิสรภาพนายพลกะเหรี่ยงมันก็เล็กลงไปเราไม่ได้มีนายฝรั่งแล้วมันก็เล็กคราวนี้คนเรามันใหญ่ไม่ยอมเล็กไปทั่วไปคนเราถ้าใหญ่แล้วไม่ยอมเล็กได้ขึ้นไปนั่งอยู่ที่ใหญ่แล้วกูไม่ลงต้องไปจับมือกระชากลากลงมาถึงจะลงมาได้มันเป็นอย่างนั้นทีนี้ก็พวกกะเหรี่ยงมันไม่ยอมเล็กไม่ยอมเล็กก็แข็งข้อรัฐบาลพม่าแบ่งแยกประเทศพม่าก็ต้องส่งกองทัพมาปราบเสียเงินไปมากมาย
หลายปีแล้วยังปราบไม่สำเร็จเพราะพวกนั้นมันจะหลบอยู่ในแนวป่าแล้วก็ขายไม้คนไทยไปทำไม้ในพม่าก็ต้องไปติดต่อกับรัฐบาลกลางที่นครย่างกุ้งขออนุญาตสัมปทานทำไม้แต่พอจะเข้าไปตัดไม้กระเรียงยืนถือปืนขวางทางบอกว่าต้องจ่ายเท่านั้นจึงจะตัดไม้ได้อ้าวพี่ไทยเราก็ต้องจ่ายเพื่อตัดไม้เอามาขายเมืองไทยตัดไม้เมืองไทยหมดแล้วเลยไปตัดไม้เมืองพม่ามาขายก็ร่ำรวยก็ไปตามกันแต่เอาเงินค่าขายไม้มาเล่นการเมืองจะได้โกงชาติโกงบ้านเมืองกันต่อไปเรื่องมันเป็นอย่างนั้นทีนี้พวกกะเหรี่ยงมันจะมายุคกะเหรี่ยงไทยให้แข็งข้อกับรัฐบาลไทยรวมพวกกันตั้งเป็นกะเหรี่ยงอิสระทำยังไงเรื่องมันยังไม่เกิดแต่จะเกิดขึ้นในการต่อไปข้างหน้ากะเหรี่ยงพม่ามันจะมายุคกะเหรี่ยงไทยให้แข็งข้อในหลวงท่านเห็นว่ามันจะยุคจึงทรงกระทำเองอย่าให้รัฐบาลทำก็ไม่เหมาะมันกระทบกระเทือนกันเลยทำเองด้วยการเสด็จไปเยี่ยมเยียนชาวกะเหรี่ยงถึงบ้านถึงช่องไปดูถามสารทุกข์สุขเด็กเป็นกันเองแจกเสื้อแจกผ้าแจกยูกแจกยาอะไรต่ออะไรต่างๆให้กะเหรี่ยงเขาสบายคนพวกคนป่านี่มีดีอย่างหนึ่งคือเป็นคนรู้คุณคนซื่อสัตย์กตัญญูเขามีอยู่ในนิสัยเขาคบไม่เป็นกตัญญูก็ไม่เป็นไม่เหมือนคนในเมืองคนในเมืองนี่มันกตัญญูได้ง่ายลูกชายมันฆ่าพ่อได้โยมคิดดูมันเจริญอะไรมันมีการศึกษาสำเร็จจากมหาวิทยาลัยเมืองไทยแล้วก็ยังไปศึกษาวิทยาลัยเมืองนอกได้ปริญญาโทมาพร้อมกับปริญญาโทนั้นมันไปลากแม่มมาคนหนึ่งเป็นแม่มรัสเซียไอ้พ่อก็ไม่ชอบเพราะว่าลูกชายมันหลานเอินมากขัดข้อกันบ่อยๆไอ้ลูกชายอกตัญญูมันก็คิดว่าพ่อนี่ยุ่งมากข้าจะดีกว่าความคิดอย่างนั้นมันเลวกว่าสัตว์เดรัจฉานเลวกว่าหมาขี้เรื่อนที่อยู่ในวัดจุลประทานเจ้าเองก็หมาขี้เรื่อนมันไม่เคยคิดถึงขนาดนั้นนี่มันคิดฆ่าพ่อฆ่าทั้งหนึ่งแล้วไม่ตายไปวางระเบิดที่โรงแรมของพ่อพักที่นั้นไม่ตายยังอยู่ได้วางแผนใหม่เทนี่วางแผนใหม่ก็ส่งคนปลอมตัวเป็นผู้แก้โทรศัพท์ตัดสายโทรศัพท์เสียให้โทรศัพท์มันเสียแล้วก็ให้คนเข้าไปแจ้งไปแอบอยู่ในห้องในสำนักงานพอพ่อนอนก็มันขึ้นไปเอามีดหั่นคอเลยไอ้คนที่เอามีดหั่นคอคนเนี่ยเป็นคนโหดที่สุดโหดไม่รู้จะใช้คำพูดอย่างไรปืนยิงยังไม่โหดเท่าไหร่อยู่ไกลๆยิงเปรี้ยงตายไม่โหดเท่าไหร่แทงก็ไม่โหดเท่าไหร่แต่เอามีดไปฟันอันนี้โยมคิดดูว่าใจมันเหี้ยมขนาดไหนสมมติว่าเขาบังคับไม่โยมเชือดคอไก่นี่โยมจะเชือดได้จับไก่แล้วมันดิ้นร้องเราจะใจแข็งเชือดมันได้ไหมหลวงพ่อเชือดไม่ได้ว่าสมัยเป็นเด็กก็เคยใช้ให้ฆ่าไก่ให้มีดเล่มหนึ่งจับไก่มาตัวหนึ่งพอจับมามันก็ดิ้นนะตีปีดิ้นร้องโก๊ะ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 เชือดไว้ลงบอกกับคนผู้เช่าทำไม่ได้เว้ยมันสงสารนะทิ้งปล่อยไก่ไปเลยพวกนั้นก็เครื่องมาบอกเขาจะเอามาแกงมันปล่อยไปใช่ได้ต้องวิ่งไล่จับไก่ตัวนั้นมาเราเขาก็ทำไปหลวงพ่อไปไม่ยุ่งด้วยไม่ยุ่งไม่ทำทำไม่ลงไปเชือดคอไก่ยังไม่ได้จะไปเชือดคอคนได้ยังไงไอ้นี่มันเชือดคอคนเพื่อเห็นแก่เงินรางวัลไอ้เงินรางวัลเอาไปใช้กี่วันมันก็หมดแล้วบาปเวรมันติดตัวไป
แต่ว่าเมื่อถูกจับได้ข่าวความมันก็แดงขึ้นว่าคนวางแผนก็คือพ่อลูกชายนั่นเองไม่ใช่ใครที่ไหนไอ้เจ้าลูกชายก็หนีหัวซุกหัวซุนไปอยู่กับคนที่รู้จักคุ้นเคยกันที่ราชบุรีโน้อำเภอบ้านบึงโน้นบ้านบึงมันไกลอยู่ในป่าไปหลบที่นั่นแต่อ่านหนังสือเป็นได้วางวิทยุได้ก็รู้เรื่องรู้ราวบอกปู่ได้ไม่ไหวแล้วหนีไม่พ้นถูกจับแน่ๆวันที่สุดก็ยิงตัวตายบาปเบนฐานฆ่าพ่อเลยฆ่าตัวเองตายเป็นข่าวร้ายที่สุดในรอบปี2539ปีกาญจนาภิเษกปีที่คนทั้งหลายปลื้มอกปลื้มใจในการที่ในหลวงเราเสวยราชครบ50ปีแต่เจ้าลูกเนรคุณข้าพ่อให้ลงหนังสือเพิ่มโด่งดังไปทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งลูกฝรั่งก็เอาไปลงหนังสือเพิ่มฝรั่งอย่างนี้มันก็เสียหายเรื่องแหวนเพราะขาดความสำนึกในหน้าที่คนป่าเขามีความกตัญญูกตเวทีเขารู้จักบุญคุณของผู้ที่ให้เมื่อในหลวงไปช่วยเขาเขาก็รักในหลวงเขาไม่กล้าประทุษร้ายต่อในหลวงนี่เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเพื่อทรงกระทำอย่างนั้นช่วยชาติช่วยบ้านเมืองช่วยชาวบ้านทุกคนให้อยู่เย็นเป็นสุขต่อไปแม่เดือดร้อนลงไปภาคใต้มีปัญหาเยอะเพราะว่าคนภาคใต้จังหวัดนราธิวาสยะลาปัตตานี3จังหวัดอย่าเอาศัตรูเข้าไปรวมเพราะศัตรูนั้นแม้จะนับถือศาสนามุสลิมแต่ว่าคนศัตรูพูดไทยทั้งนั้นไม่ได้พูดภาษามาเลเซียผู้คนในบ้านเขาพูดไทยกันหลวงพ่อไปเทศจังหวัดสตูลพี่น้องชาวมุสลิมมานั่งฟังอย่างนี้ฟังกันตั้งสองชั่วโมงไม่ถอยฟังอย่างดีขี่รถมอเตอร์ไซค์มาก็เป็นแถวจอดรถแล้วก็นั่งลงในสนามหญ้าเทศที่โรงเรียนเขานั่งฟังกันเรียบร้อยไม่เอะอะมาเที่ยวเลยพูดกันง่ายเพราะเขารู้ภาษาไทยแต่คนจังหวัดปัตตานีบางอำเภออำเภอไหนพูดไทยได้เช่นอำเภอคูกโอ้คนพูดไทยแต่เราเดินไปหน้าบ้านเขาก็ทำอะไรถามว่าทำอะไรเขาก็บอกว่าทำอะไรก็กินเหนียวกินเหนียวหมายความว่ามีงานแต่ข้าวสุนัขก็มีการทำข้าวเหนียวเนื้อข้าแพะข้าหัวแกงกินกันเขาก็ชวนว่ามากินกันมั่งตัวว่าให้เราไปกินบ้างถ้ากินไม่ได้เราไม่ใช่เวลากินแต่แล้วว่าขอบใจแต่กินไม่ได้เพราะมันไม่ใช่เวลาแล้ววัดทำงานอะไรเขาก็มาช่วยเขาทำงานอะไรวัดก็ไปช่วยอยู่กันอย่างพี่น้องไม่มีเรื่องแต่ว่าในเขตจังหวัดปัตตานีบางอำเภอยะลานราธิวาสเขาไม่พูดภาษาไทยเขาพูดภาษามาเลเซียหรือว่าภาษายาวีมาจากยะลาจังหวัดโน้นและพวกชวาภาษานั้นเขาก็ค่อนข้างจะแข็งกระด้างอยากจะแยกดินแดนในหลวงท่านมองเห็นว่าเป็นปัญหาเลยไปสร้างวังที่ปากใต้ชื่อว่าทักษิณราชนิเวศสร้างที่ภูเขาตันหยงภูเขานี่มันอยู่ริมทะเลมีหาดทรายสวยงามแต่ในหลวงไม่ได้ไปเดินเล่นที่หาดทรายหรอกสร้างวางเสร็จแล้วก็ไปประทับที่วังนั้นเป็นจุดศูนย์กลางแล้วท่านก็ออกหลังจากเสวยอาหารกลางวันเสร็จออกเลยขับรถเองไม่บอกว่าจะไปไหนทำไมไม่บอกไม่ได้คนไทยเรามันขยันปลูกผักชีเดี๋ยวคนไปปลูกผักชีโรยหน้าต้อนรับในหลวงกันใหญ่เลยไม่บอกใครขับรถไปเองไปถึงแวะเข้าไปบ้านเขาขึ้นไปบนบ้านเลยขึ้นไปบนบ้านเจ้าของบ้านทุกใจได้หลวงเก
ึ้นมาบนบ้านเราก็ตกใจไม่รู้จะทำอย่างไรก่อนมีล่ามไปด้วยล่ามบอกว่าไม่ต้องตกใจในหลวงท่านมาเยี่ยมนั่งตามสบายเราก็นั่งเอาน้ำมาต้อนรับมีลูกพ่อก็เอามาต้อนรับมีแตงโมก็เอามาผ่าต้อนรับในหลวงในหลวงท่านก็เสวยเขาให้เอาแตงมาท่านก็เสวยเอาเลาะมาท่านก็เสวยเอาน้ำมาท่านก็เสวยทำไมต้องเสวยเพื่อให้เขาเห็นว่าไม่ถือตัวเป็นกันเองแล้วก็พูดคุยกันผ่านล่ามถามเรื่องความเป็นอยู่ถามสุขทุกข์อะไรต่ออะไรรู้เรื่องหมดทุกประการมีอะไรช่วยได้ช่วยสมมติว่าพบคนเจ็บอาการหนักพาไปโรงพยาบาลเลยโรงพยาบาลที่จังหวัดนั้นแต่ถ้าอาการหนักมากส่งขึ้นเรือบินพามากรุงเทพโรงพยาบาลในกรุงเทพศิริราชจุฬาลงกรณ์โรงพยาบาลรามาต้องเตรียมห้องไว้เสมอเพื่อคนไข้ในหลวงส่งทางเรือบินมาลงดอนเมืองขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปลงบนตึกเลยเอาเก้าห้องมาทำการช่วยเหลือเป็นคนไข้ในหลวงพวกเราอยู่กรุงเทพไม่มีโอกาสจะเป็นคนไข้ในหลวงเพราะว่ามันอยู่ใกล้โรงพยาบาลเป็นก็ไปเองแต่คนบ้านนอกมีโอกาสจะเป็นคนไข้ในหลวง ในหลวงช่วยเยอะส่งมาไปคุยกับหมอตามโรงพยาบาลว่าต้องเตรียมห้องไว้ตลอดเวลาไม่รู้จะมาเมื่อไหร่ท่านเสด็จไปก็ส่งมาส่งเรือบินนะเขาเรือบินมาส่งคนไข้พิเศษมารักษาหายกลับบ้านดีอกดีใจกันเพราะในหลวงช่วยมีคนที่จังหวัดสตูลคนหนึ่งเนื้อมันงอกมาตรงนี้มายาวเป็นแหลมนะดูแล้วไม่น่ารักเลยมันเหมือนกับเพลงร้องว่าให้จักรพันฉันก็ไม่มองนะมองอะไรหน้าตามันไม่สวยเลยให้จักรพันฉันไม่มองหลวงพ่อไม่เห็นเขาบอกเป็นอะไรเป็นมาตั้งแต่เด็กๆมันยืดออกมามากมายไปเทศทีหลังทุกคนนั้นเอ๊สวยแล้วรอแล้วไม่ให้จักรพันฉันก็จะมองแล้วหน้ามันสวยเพราะอะไรเพราะว่าพระราชินีเห็นเข้าก็สงสารเลยบอกว่าเอาไปกรุงเทพมาทำการผ่าตัดแต่งหน้าสัญญากรรมตกแต่งหมอแต่งให้หน้าสวยเลยเป็นคนละคนไปเลยพอไปเห็นทีหลังจำไม่ได้แต่แกบอกว่าท่านครูจำผมไม่ได้เพราะหน้าผมเปลี่ยนไปเยอะเราไอ้ฟังบอกยกมือไหวด้วยพระมหากรุณาทำให้ผมสบายใจรูปร่างดีขึ้นหน่อยก็อย่างนั้นตัวอย่างมีมากมายทรงช่วยเหลือข่าวถึงประชาชนประชาชนก็เคารพในหลวงคนแถวนั้นไม่อยากพูดภาษาไทยในหลวงไปเยี่ยมบ่อยๆมาในหลวงไปเยี่ยมบ่อยๆก็ไม่ได้แล้วในหลวงมาเราพูดภาษาไทยไม่ได้มันลำบากเลยสนใจเรียนภาษาไทยกันเพราะอำนาจบารมีของในหลวงไม่ต้องไปบังคับเขาเรียนนะเขาอยากพูดกับในหลวงเขาก็เรียนไปโรงเรียนผู้ใหญ่หัดพูดภาษาไทยพระราชินีถามอะไรก็จะได้ตอบได้เช่นว่าผลไม้ชนิดหนึ่งเรียกว่าล้องกงอีกชนิดหนึ่งก็เรียกว่าลูกู้ท่านี้พระราชินีถามว่านี่คืออะไรจ๊ะล้องกงไวยากรณ์พอถึงถามอันนี้ละจ๊ะโอ้ไม่ได้พูดว่าลูกูมันหยาบกูคำกูมันหยาบเลยตอบว่าลูดูจันทร์ไม่บอกว่าลูกูบอกว่าลูดูจันทร์เวลาจะมีก็เลยแต่อย่างนั้นเพราะว่าไม่รู้จะพูดยังไงแต่เลยพูดอย่างนั้นอาจารย์จับลูกดิฉัน
คนก็อยากพบในหลวงอยากเข้าใกล้ในหลวงท่านก็ไปนะไปเยี่ยมไปไม่บอกขับรถไปก็แวะไปในบ้านขึ้นไปบนบ้านเลยชาวบ้านก็งงว่าเออในหลวงขึ้นบ้านตายแล้วมีอยู่แห่งหนึ่งเขาสวนหลงกองไงสวนใหญ่สะอาดเรียบร้อยเจ้าของเป็นกำนันชื่อกำนันอ้วนอยู่ที่บ้านลำพูจังหวัดนราธิวาสกำนันอ้วนเป็นคนศรัทธาในพระศาสนาหลวงพ่อไปเทศนราธิวาสแกก็สบายยามตามหลังไปข้ามไปกัลลันตันแกก็ไปด้วยไปตลอดจนจบการเทศมาปูใต้ต้นหลงกองเจอแน่ประทับนั่งแกก็นั่งอยู่กับผู้รุ่นบ้านเด็กสะอาดสนทนากับนายหลวงถามเรื่องลงกองปลูกอย่างไรกี่เดือนกี่ปีจึงจะออกผลผลมันดกทำอย่างไรอะไรรู้คุยใหญ่ศึกษาเรื่องลงกองเพื่อนแกก็ช่างพูดช่างคุยในกำนันเก่าก็ลาให้ฟังเรียบร้อยแล้วก็ยกต้นลงกองสองต้นถวายประเทศแต่ว่ามันเป็นก็ต้องเอามาถวายประจุแต่ไม่ต้องเอามากรุงเทพหรอกเพราะเดือนสิงหาคมเนี่ยในหลวงท่านมักไปพักที่นราธิวาสก็ได้ถวายหลวงกองที่นั้นนายอ้วนตายแล้วเรียนาตายนี่พระพุทธเสด็จมาพระราชทานเพื่อเจ้าพระองค์เองเพราะว่ามีความสัมพันธ์ใครมาก่อนเขาเรียกว่าประพาสต้นนะในหลวงไปประพาสไม่ให้ใครรู้ประพาสต้นแต่นี่ก็ประพาสต้นเหมือนกันทำอย่างนั้นแล้วไปเยี่ยมวัดมีวัดหนึ่งชื่อวัดตอลังใกล้หลวงพ่อเนี่ยเป็นรองภาคแต่นั้นชื่อวัดตอลังท่านสมภารยังต่อว่าเลยเจ้าคุณนี่ไม่ไปวัดผมเลยไปแตกวัดในเมืองใกล้อำเภอในหลวงยังไปเลยโอ้ในหลวงไปทำไมท่านไปดูประชาชนถ้าในหลวงไปนะคุณต้อนรับยังไงก็ให้นั่งในร้านแถวนั้นดินทรายขาวสะอาดอยู่วัดก็สะอาดมีลานทรายทรายละเอียดก็ต้อนรับที่ร้านทรายไม่เอาขึ้นไปบนกุฏิไม่ไหวกุฏิมันจะฟังมันเล็กแล้วต้อนรับลานทรายแล้วก็ในหลวงถามว่าพ่อท่านประชาชนแถวนี้อยู่สบายดีไหมไม่สบายบอกท่านตอบว่าไม่สบายทำไมไม่สบายทำนาไม่ค่อยได้ผลแล้วทำไมไม่ได้ผลหน้ามันมากท่วมอ๋อปากใต้ฝนตกมากมันก็ท่วมเป็นธรรมดาแต่สมภารบอกว่าถ้าขุดคลองระบายน้ำออกไปเสียบ้างนาก็จะดีขึ้นนายหลวงบอกว่าขุดคลองมันต้องใช้เงินเยอะแยะมันไกลไม่ไกล6กิโลเท่านั้นเองเอาแล้วว่านายหลวงเรื่องเราเห็นเรือมากนะมีคนพาย2คนนายหลวงพระราชินีนางนั้นและที่บ้านนั้นออกโดดทัดบ่อยลงเรือเลยไปโดดน้ำในคลองในบึงแต่แล้วมันบึงใหญ่ท่านบอกให้ไหมก็เอาน้ำนี่ไปออกทะเลทำคลองระบายทำประตูไว้พอออกไปพอสมควรปิดประตูให้น้ำขังอยู่ได้ตำนานในหลวงสั่งชลประทานจำเนื่องตอนที่สุดขุดคลองระบายน้ำออกแล้วในหลวงไปเยี่ยมทุกปีมาคลองไม่เสร็จกำลังสร้างโบสถ์ถวายปีละหมื่นปีละหมื่น 2-3 ปีแล้วก็พอคลองเสร็จน้ำมันก็แห้งไงชาวบ้านทำนาสบายในหลวงบอกว่าพ่อท่านทีนี้โบสถ์จะเสร็จเร็วอะเพราะว่าชาวบ้านทำนาสะดวกได้เงินมาทำบุญนะต่อเลยสบายขึ้นและถามว่าในหลวงไปเยี่ยมถึงบ้านถึงวัดนะให้อะไรในหลวงบ้างให้มะพร้าว2เล่มมะพร้าวในหลวงจะเอาไปทำอะไรบอกว่าพวกบริวารไม่กินกันแล้วให้น้ำพึ่ง10ขวดน้ำพึ่งน้ำพึ่งที่นั่นน้ำพึ่งเยอะอยู่ป่าพุ่งพุ่งมากพุ่งแท้เลยนะเทพปนแต่เขียนบอกว่าน้ำพึ่งแท้เลยนะไม่ค่อยเรียบร้อยที่นั่นน้ำพึ่งจริงๆเอาถวายในหลวง10ขวดมะพร้าว200
มาว่ามะพร้าวในหลวงจะเอาไปบริวารก็กินกันไปแต่น้ำพึ่งในหลวงคงจะเสวยบ้างแต่ทีเดียวนี้บวชเสร็จแล้วในหลวงก็เสด็จไปยกจอบฟ้าก็คุ้นเคยกันไปอย่างนั้นอย่างไปช่วยแล้วก็เห็นในหลวงท่านนั่งเฮลิคอปเตอร์เห็นป่าใหญ่ฟุบเป็นผู้น้ำลึกถึงเน่าทำอะไรไม่ได้มันเป็นผู้มาเป็นพันพันปีต้นไม้ต้นโตๆในทุกก็เลยบอกพวกว่าไปสำรวจดูทำอย่างไรให้ทุกนี่มันแห้งชลประทานก็สำรวจขุดคลองระบายน้ำออกทะเลทำประตูไว้พอออกหมดแล้วก็ปิดประตูรับน้ำไว้พอสมควรเปิดเป็นนิคมให้คนเข้าไปอยู่คนเข้าไปอยู่ทำมาหากินได้ประโยชน์มากพัฒนาที่ขึ้นเป็นประโยชน์ท่านทรงก็ทำอย่างนั้นไปพักที่ทักษิณราชนิเวศก็ไปเยี่ยมประชาชนไปวัดไปว่าไปเห็นมัสยิดหลังไหนมันทรุดโทรมเต็มทีจะฟังไม่ฟังแลเอาประทานเงินให้สร้างมัสยิดประทานแสนหนึ่งบ้าง50,000บ้างให้เรื่อยไปเขาก็ได้ซ่อมได้สร้างมัสยิดที่อยู่ใกล้พระราชวังทักษิณทำให้ทั้งหลังเลยสวยงามเรียบร้อยส่งข้อเขาให้เขาสบายใจดึงเขามาเป็นมิตรนายหลวงท่านปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าคือสังคหวัตถุสังคหามี4อย่างสงเคราะห์ทานการให้พูดจาอ่อนหวานประพฤติเป็นประโยชน์ไม่ถือตัวนายหลวงท่านไม่ถือตัวท่านไม่มีตัวจะถือชาวบ้านเราบางทีตัวย่อยนั่งไม่ลง ไปไหนเอาตัวไปด้วยหนักเดียวเอาตัวไปแล้วมันหนักนายหลวงท่านไม่หนักนั่งตรงไหนก็ได้กันไม่ถือองค์นั่งตรงไหนก็ได้ใครให้อะไรก็สวยได้ท่านไม่กลัวว่าคนจะวางยาท่านครับใครจะไปประทุษร้ายในหลวงก็รักในหลวงจะตายในภาพคนแก่คนหนึ่งไม่ไปนั่งในโบกไปนั่งอยู่โน้นไกลเพื่อนแต่ในหลวงต้องเดินไปทางนั้นถือขวดทัชซี่แก้วก้อยจบพอในหลวงเดินมาเปิดรินน้ำใส่แก้วยื่นให้นายหลวงนายหลวงรับมาดื่มเลยก็เที่ยวเยี่ยมคนจะเหนื่อยไหลแล้วนี่แก้ดื่มกุ๊บกุ๊บกุ๊บหมดแก้วส่งให้คุณยายนั่งคงจะดีใจไปจนถึงวันตายวันที่แกตายแกคงนึกภาพนายหลวงเห็นภาพดื่มน้ำเป๊ปซี่ที่แกให้ตายแล้วไปเกิดสวรรค์แน่ก็ใจป่องใสนายหลวงกันไม่ถือไปได้ไปที่เชียงใหม่หลวงพ่อเคยไปแม่จันไปแม่จันก็เช้าเดินไปบ้านพวกนั้นพวกอีก็บ้านใต้ต้นสูงไม่อยู่กับเพื่อนดิขึ้นไปบนบ้านเขาก็ต้อนรับบ่อนั่งนั่งบนในเก้าอี้ไม้ไผ่ตัวเล็กๆอย่างนั้นเขาบอกอันนี้นายหลวงมาก็นั่งตัวนี้นายหลวงไหนนายหลวงมาโกงมาก็นั่งบนเก้าอี้นี่แหละที่อี้นี่นั่งไปเรียนแล้วกินน้ำชากับถ้วยนี้ไอ้ถ้วยเล็กๆถ้วยก็ไม่สวยน้ำชาจับเกิดกังแล้วรินน้ำชามาให้หลวงพ่อฉันบอกนี่ในหลวงก็ฉันดื่มกิน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 กันน้ำใบชาถ้วยนี้เหมือนกันในถ้วยนี้ในหลวงก็กินโอ้เลิศนะไปเห็นแล้วก็นึกปลื้มใจว่าโอ้ในหลวงท่านไปนั่งกับพวกอีก็ไปคุยกันสนทนากันสายถามเข้าถึงคนท่านเข้าถึงคนคนก็เข้าถึงท่านไม่ลำบากไม่เดือดร้อนไม่มีใครกีดกันในหลวงนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีไปตรวจงานเนี่ยเขากีดกันไม่ให้เข้าชาวบ้านไม่ได้เข้าใกล้เวลาไปหลวงพ่อไปทีหลังถามว่าเออวันก่อนนายกมาเนี่ยพวกเราได้เข้าใกล้ไหมไม่ได้เข้าใกล้เลยตำรวจมันไม่เข้าใกล้ทำไมอ่ะไม่รู้มันคงจะกลัวพวกเราจะไปบอกนายกว่าตำรวจที่นี่ไม่เรียบร้อยก็ไม่ให้เข้าไปแล้วเดี๋ยวไปบอกท่านนายกยุ่งอ่ะไม่ไปห้ามแต่ในหลวงมันมีใครกล้าห้ามหรอกคนมันเข้าไปใกล้ไปกราบแทบเท้า
คนแก่ๆดึงมือมาตัวหัวปลื้มอกปลื้มใจทำอย่างนั้นเห็นภาพแล้วมันสบายใจดูภาพโทรทัศน์ตอนนี้ก็ฉายมากก็ใกล้ปีการจนาพิเศษดูแล้วก็ปลื้มอกปลื้มใจปลื้มใจว่าเมืองไทยเรานี่มีบุญที่ได้พระเจ้าแผ่นดินทรงคุณธรรมทรงศีลทรงธรรมทำหน้าที่เป็นพ่อของประชาชนช่วยเหลือประชาชนทุกอย่างถ้าทรงกระทำอย่างนั้นตลอดเวลาทีนี้ในหลวงท่านเป็นอย่างนั้นได้เพราะอะไรอันนี้สำคัญนะโยมนะ เพราะอะไรในหลวงท่านประสูติที่ประเทศอเมริกาเมืองบอสตันแล้วก็เติบโตขึ้นมาเป็นเด็กน้อยสมเด็จพระราชบิดาสวรรคตกลายเป็นคนกำพร้าพ่อแต่ว่าแม่อยู่อันนี้สำคัญที่สุดแม่เนี่ยสมเด็จราชชนนีเนี่ยเป็นยอดหญิงของโลกยอดหญิงจริงๆผู้หญิงเราที่ได้แต่งงานกับเจ้านายเนี่ยมักเอาตัวไม่รอดเมื่อเจ้านายสิ้นพระชนม์แล้วเอาตัวไม่รอดมีทรัพย์สมบัติก็ใช้ไม่เป็นเสียหายลูกเต้าก็ไม่เจริญแต่ว่าแม่ของนายหลวงนี่เป็นยอดหญิงสมเด็จพระราชบิดาสวรรคตท่านมีภาระที่จะต้องเลี้ยงลูก3คนหญิงคนหนึ่งชาย2อย่างเล็กทั้งคนก็ทำยังไงแล้วสุขภาพอนามัยของลูกชายนะไม่ค่อยจะเรียบร้อยกรมพยาชัยนาทชัยนาทนเรนทรกรมพยาชัยนาทเนตรกรมพระพันวสาเลี้ยงมาเลี้ยงมาก่อนเลี้ยงลูกชายของท่านมาเกิดก่อนเพราะว่าพอเกิดปุ๊บหม่อมมารดาหม่อมเนื่องสนิทวงศ์เสียตายในหลวงรัชกาลที่ห้าอุ้มตัวแดงๆไปวางบนตักพระพันวสาแล้วบอกว่าเลี้ยงไว้ด้วยพระพันวสาก็เลี้ยงมันดูอบรมบ่มนิสัยมาลูกคนโตลูกชายคนโตเวลาสมเด็จพระราชบิดาสวรรคตกรมขุนชัยนาททำหน้าที่สาธารณสุขเวลานั้นท่านก็บอกว่าแม่สังวาลควรจะเอาลูกไปอยู่สวิตเซอร์แลนด์ไปอยู่อังกฤษไม่ได้ก็อังกฤษอากาศชื้นไม่เหมาะแก่ลูกที่เป็นปอดไม่ค่อยดีก็เลยเสด็จไปอยู่สวิตเซอร์แลนด์ไปเช่าบ้านอยู่เตรียมลูกอบรมลูกอย่างดีอบรมลูกให้เติบโตเป็นคนดีมีประโยชน์แก่ประเทศชาติบ้านเมืองไม่ได้อบรมลูกให้ฟุ้งเฟ้อเหอเหิมเมาทรัพย์สมบัติแต่เรียงในหลวงดีในหลวงก็เจริญเติบโตภายใต้การเลี้ยงดูที่ดีของแม่พ่อไม่มีแล้วแม่เลี้ยงดีจนได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่มีอะไรพิเศษหลายเรื่องหลายอย่างแล้วก็เป็นผู้ที่มีการประหยัดอดออมไม่ฟุ่มเฟือยไม่สรุ่ยสร่ายใช้เงินเป็นแม่ก็เก่งคือใช้เงินเป็นคนเรามีเงินอย่างเดียวมันไม่ได้หรอกโยมมันต้องใช้เงินเป็นด้วยคนบางคนมีเงินแต่ใช้เงินไม่เป็นเอาตัวไม่รอดเสียหายตัวอย่างเยอะปรากฏเป็นข่าวอยู่บ่อยๆเพราะว่าใช้เงินไม่เป็นแต่ว่าพระราชชนนีของนายหลวงนี่เป็นยอดจริงๆท่านใช้เงินเป็นใช้ให้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์เพราะนั้นท่านต้องไปที่โน่นไปที่นี่ไปให้ทั้งนั้นไม่ได้ไปเอาอะไรไปให้เป็นพระแม่เจ้าของชาวไทยที่ชาวไทยรู้ว่ามาก็ชื่นอกชื่นใจเหมือนกับเทพเจ้ามาโปรดท่านทำอย่างนั้นทำงานแทนในหลวงในเรื่องต่างๆมากมายในหลวงก็ทรงถ่ายทอดนิสัยของแม่มาใช้จึงเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่เกิดมาเพื่อให้ไม่ได้เกิดมาเพื่อจะเอาอะไรได้ยินข่าวว่าท่านพูดกับพระชนนีว่าแ
ใช้ไปเจ้าเงินก่อนใช้ทำบุญสุนทานทำประโยชน์ใช้ไปทำไมต้องคิดถึงลูกไม่เดือดร้อนสมเด็จท่านก็ใช้เงินแต่ใช้เป็นประโยชน์เท่านั้นท่านอยู่กินง่ายง่ายไม่พิถีพิถันอะไรกินง่ายง่ายเมื่อสมัยเกิดเด็กมันเกิดยุ่งนะเกิดขับไล่รัฐบาลกันอยู่ท่านอยู่ในวังทานอาหารตักข้าวต้มมาใส่จานน้องถั่วรีดสงประกาศเข็มใส่นั่งทานคุณสัญญาธรรมศักดิ์นั่งดูสมเด็จพระราชชนเลทานอาหารง่ายง่ายไม่จี้จี้ไม่จุกจิกอะไรเราจะกินจากมือก็ต้องขอมะนาวมากขออะไรบ้างเติมโน่นเติมนี่คนใช้ทำไม่ถูกใจก็กินไปพลางคำรามไปพลางมันก็แมวแมวมันเกลียดออนทำเสียงนะแมวไอเราก็กินอย่างนั้นมันก็ไม่ได้กินท่านกินง่ายง่ายอยู่ง่ายง่ายไม่ลำบากท่านไปขึ้นเขาลงด้วยไปอันไหนเรือไปตับตาเรือก็อยู่ได้ทั้งนั้นนิสัยท่านอดทนเสียสละทำหน้าที่ของผู้ที่เกิดมาเพื่อให้สมบูรณ์เรียบร้อยนายหลวงก็ถ่ายทอดนิสัยของคุณแม่มาไว้ในพระองค์ทำทุกอย่างทุกประการดังที่เราเห็นอยู่แล้วนายหลวงทำงานจนเหนื่อยลอยบางคราวเหนื่อยลอยเต็มหน้าผากร้อนไม่บ่นไม่ว่ามีคนคนหนึ่งก็ถ่ายรูปเหนื่อยหยดติ้งติดปลายจมูกเป็นภาพที่ดีมากควรจะเอามาไหว้ในบ้านให้ลูกชายดูให้ลูกชายวัยรุ่นที่มันชอบไหว้ผมยาวๆชอบทำเป็นเด็กเกเรเกกานะให้มายืนดูให้ดูนั่นนั่นดูแล้วถามว่าลูกดูรูปในหลวงแล้วรู้สึกอย่างไรถามดูมันรู้สึกอย่างไรเขาตอบอย่างไรก็ค่อยว่าให้เขาดูจะเกิดความรู้สึกบางอย่างผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคที่ลำพูนมีรูปนี้อยู่ในห้องหลวงพ่อไปอบรมคนที่นั่นเข้าไปดูโอ้ในรูปในหลวงรูปนี้ดีที่สุดคนถ่ายรูปนี้ควรจะได้รับรางวัลแต่ไม่ได้หรอกผู้อำนวยการบอกผมชอบรูปนี้มากวันไหนผมรู้สึกท้อแท้อ่อนแอทางจิตใจเบื่องานผมไปยืนที่รูปนั้นยืนดูแล้วบอกว่าดูที่ในหลวงทำงานจนเหงื่อไหลตายจมูกแล้วเธอจะขี้เกียจได้อย่างไรจะท้อแท้อ่อนแอได้อย่างไรเพราะนั้นแหละกำลังใจมันเกิดเพราะในหลวงทำงานจนเหงื่อไหลที่ปลายจมูกแล้วเราจะขี้เกียจได้อย่างไรแต่บางครั้งนะประปักเต็มไปด้วยเหงื่อร้อนเดินกำแดดเดินขึ้นเขาลงห้วยเดินแข็งแรงไม่เด็ดไม่เลยพระเทียนเดินตามหลังต่อยๆรูปร่างท่านสมบูรณ์หน่อยก็เหนื่อยหน่อยพูดถึงเรื่องในหลวงแล้วมันมีแต่ความปลื้มใจในวันนี้เป็นวันที่ในหลวงเสวยราชครบ50ปีเราจะทำอะไรเป็นเครื่องบูชาในหลวงไม่ใช่บูชาวันนี้วันเดียวเลือกกันไม่ได้เลือกมันต้องตั้งจิตอธิษฐานว่าวันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะเลือกอะไรจะละอะไรจะทำอะไรที่เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมตั้งใจอธิษฐานอยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกท่านหน้าเรื่องงานฉลองทำกันใหญ่โตเต็มที่เยอะแยะทำกันคืนนี้ถนนราชดำเนินไม่ต้องเดินรถไม่ต้องเดินคนลื่นมีมาเรือศพมากมายกายกองคืนเดียวก็พ้นไปเลิกกันยังไม่เป็นการบูชาแท้การบูชาที่แท้นั่นก็คือว่าคนไทยทุกคนโดยเฉพาะนักการเมืองต้องอธิษฐานใจวันนี้เลิกตุนเลิกโกงเลิกเอาเปรียบประชาชนให้เสียสละทำงานเพื่อประเทศชาติไม่เอาอะไรจากส่วนรวม
ป็นนักการเมืองเพื่อบริหารการเมืองให้เรียบร้อยให้เป็นประโยชน์แก่ชาติแก่ประเทศอย่างแท้จริงแต่ว่าไม่ได้ยินนะบอกนักการเมืองใครรู้จักเอาเทพส่งไปให้บ้างส่งไปนักการเมืองฟังมั่งแล้วก็เราชาวบ้านบอกลูกหญิงชายว่าลูกเอ้ยเราอยู่ได้เป็นสุขเพราะบารมีของพระเจ้าอยู่หัวท่านทำทุกอย่างเพื่อประชาชนในวันที่นายหลวงครองราชย์ครบ50ปีนี่ลูกตั้งใจประพฤติดีเรื่องอะไรเอาไปคิดเขียนมาให้เขาไปคิดไปเขียนมาแล้วก็ติดไว้ที่นะกระจกเมาคำสัญญาของลูกชายลูกหญิงทั้งหลายติดไว้มันจะได้อ่านบ่อยๆแล้วเราก็จะได้ย้ำได้เตือนว่านึกถึงคำสัญญาสัญญาสัญญาต้องรักษาคำมั่นสัญญาเลือกเหลวไหลเลิกดื่มก็เลิกเสพสิ่งเสพติดมันเมาไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่ดมจินเนอร์ เด็กมันขนองชอบดมจินเนอร์ดมไม่ตายก็เอามาให้ดูจินเนอร์วางอย่างนี้มันยังเข้าจมูกเลยโอ้เหม็นจะเป็นลมแต่มันเขาชอบดมเพราะว่าดมแล้วเป็นสุขมันหาความสุขในทางที่ไม่ลึกไปเรื่อยให้ตายไว้ให้เขาเลือกจากสิ่งเหล่านั้นเลือกขี้เกียจเลือกเลวไหล เลือกดื้อเลือกความเกียจคร้านตั้งใจเรียนหนังสืออยู่บ้านคืนนี้ต้องประชุมลูกที่บ้านให้สำนึกว่าเราทำอะไรบูชาในหลวงบ้างในวันที่สำคัญที่สุดของประเทศชาติเราควรทำอะไรบ้างเตือนเขาให้เกิดความสำนึกรู้สึกตัวเขาจะได้ตั้งต้นชีวิตใหม่แล้วพ่อก็ต้องเอาด้วยแม่ก็ต้องเอาด้วยอะไรที่พ่อแม่เคยประพฤติปฏิบัติเช่นชอบดื่มเหล้าชอบสูบบุหรี่ชอบเล่นไพ่คุณแม่ชอบล้อมวงเล่นไพ่เล่นไพ่เรียนไหนมันชิบหายมันได้เรื่องอะไรทำให้ลูกเสียนิสัยด้วยเลิกหมดบ้านเราเป็นบ้านมีพระไม่มีผีต่อไปอย่างนั้นแหละบูชาแท้บูชาในหลวงด้วยการลูกละความชั่วเป็นการบูชาแท้ขอให้ทุกคนได้ช่วยกันบูชาด้วยวิธีดังกล่าววันนี้เป็นวันที่9มิถุนายนเป็นวันครบรอบ50ปีของการเสวยราชในหลวงจึงพูดเรื่องในหลวงให้พวกเราทั้งหลายได้ฟังกันเพื่อจะได้เป็นเครื่องเตือนจิตสะกิดใจให้เกิดความคิดถูกต้องการพูดถูกต้องการทำถูกต้องมีความเห็นที่ถูกต้องคบหาสมาคมกับคนที่มีความเป็นอยู่ที่ถูกต้องไปไหนก็ไปสู่สถานที่ที่มันถูกต้องชีวิตจะได้ดีขึ้นแสดงมาก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่า